แสดงความโกรธออกมาเพราะไอ้จิตหยาบเขาเสือกขาดสติพอขาดสติปั๊บจิตวิญญาณจะเอากรรมเก่าโผล่มาจัดการคุณทันทีคุณยกมือไหว้มันเลยครับขออโหสิกรรมทันทีด้วยพละด้วยพลังอํานาจแห่งความรักที่สูงสุดของพระบิดาถ้าคุณรู้ว่าอาจารย์ก็รักคุณก็เอาอาจารย์ใส่ไปตัวเอ้ยอีกคนนึงเรากราบขอโทษเธอนะกราบเธอจะทําไงเราก็ยอมนะเรายอมเลยเราจะไม่เถียงไม่อะไรกับเธอที่เราไปทําในสิ่งนี้เธอไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรเรากราบขออภัยกับเธอนะจงเลิกแล้วต่อกันเนาะเราบอกเธอตรงๆว่าเรารักเธอเรายังรักเธออยู่ถึงแม้เธอมองว่าเราหนีเธอมาเราไม่น่ารักก็ตามแต่เราก็ยังรักเธอเรารักเธอเราขออโหสิกรรมกับเธอนะอย่าโกรธเราเลยนะแล้วหลังจากนั้นก็จะด่าอะไรปล่อยเขาเพราะจิตวิญญาณจะค่อยๆหดตัวลงเพราะอะไรเพราะจิตหยาบเขาตกใจที่เห็นสามีหรือภรรยาอย่างคุณไหว้เขาเพราะปกติกูไม่ไหว้แบบนี้กูไปอย่างนี้เลยพอกูยกนี้ปั๊บกูไปเลยเดี๋ยวนี้พอกูยกปั๊บมานี่เลยเนี่ยให้ทำนะสัญญานะว่าจะทำแล้วเรายินดีจะส่งพลังไปช่วยเพื่อให้คุณประสบความสำเร็จโอเคไหมเป็นและบอกเขาว่าคุณมีปณิธานว่าจะนิพพานเพราะฉะนั้นเราก็เลยขอโหสิกรรมกับเธอถ้าเธอยังไม่ให้โหสิกรรมเราก็นิพพานไม่ได้แต่เรายืนยันว่าเรายังรักเธอไม่เสื่อมคลายเพียงแต่เธอกับเราไม่เข้าใจวิธีการดำเนินชีวิตเท่านั้นให้อภัยเราเถอะนะอะไรก็บอกเขาแล้วก็ไม่ต้องไปอธิบายมากเขาจิตวิญญาณของเขาเนี่ยจะสนใจคำว่าขออโหสิกรรมเรายอมรับว่าถ้าชาติที่แล้วเรากระทำผิดบาปต่อตัวเธอเรากราบขออโหสิกรรมเพื่อที่จะนำพาจิตวิญญาณเราไปนิพพานและถ้าเธอให้อภัยอโหสิกรรมกับเราได้เราจะไปนิพพานด้วยกันดีไหมพูดกับเขาดีๆเขาจะโกรธเขาจะหงุดหงิดอารมณ์รุนแรงอะไรช่างเขาช่างเขาเขาเห็นเรายกมือไหว้เขาเนี่ยและไม่เถียงไม่ต่อล้อต่อเถียงคุณไม่ต้องกลัวหรอกเขาไม่ชักปืนมายิงคุณแน่นอนผมรับรองครับเพราะว่าจิตหยาบของเขาจดจำความดีงามของคุณได้แต่เพียงแต่ว่าเขามาแสดงบทเป็นเจ้ากรรมนายเวรก็อีตอนที่วิกฤตหรือขับขันนี่แหละเพื่อจะเป็นอุปสรรคคุณไม่ให้ทำในสิ่งที่ควรทำเพราะอะไรเพราะเขายังอาฆาตคุณอยู่เจ้ากรรมนายเวรที่น่ากลัวที่สุดก็คือคนใกล้ตัวที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดเล่นครอบครัวไหนมาฟังจิตจักรวาลตลอดแล้วสามีภรรยาพ่อแม่ลูกมาครอบครัวนั้นโคตรโชคดีเลยโชคดีจริงๆครับเพราะพูดภาษาเดียวกันได้แล้วพูดภาษาจิตจักรวาลสุดยอดแสดงว่าบุญบารมีของครอบครัวนั้นเนี่ยสั่งสมมาด้วยกันอย่างแท้จริงเราก็ขอชื่นชมฝากท่านอย่าไปอิจฉาเขาเลยนะไอ้คนที่ยังไม่มีครับ อย่าหาเรื่องมีเลยปสดนะถ้ามีนะเป็นไงฮะจะไปไหนมาไหนลำบากไหมลำบากผัวกูว่างไงเมียกูว่างไงลูกกูเป็นไงใช่ไหมถ้าเป็นตัวกูคนเดียวสบายโอ้ทำไมได้ยังไม่พอยังเอาลูกหมาลูกแมวมาเลี้ยงอีกสวยชิบยิ่งไปกันใหญ่เลยนะใช่ไหมนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยตอนนี้มัน5:30ท่านเดินทางมาไกลสมบุกสมบันมากนะครับเราพูดให้ท่านรู้ว่าเรามาที่นี่ทำไมเรามาบอกคนภูเก็ตว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมคะและเราก็เอาพลังของจิตวิญญาณของเราคนละนิดคนละหน่อยมาแชร์กันมาสร้างพลังร่วมตามสมการซัมเบต้านะซึ่งเราพักผ่อนกันเต็มที่วันสุดท้ายใช่ไหมตอน6:00 PM เราจะปฏิบัติการศักดิ์สิทธิ์ร่วมกันแล้วก็แผ่พลังความรักอันยิ่งใหญ่จากพลังงานซัมเบต้าของพวกเราทั้งหมดรวมทั้งชาวภูเก็ตที่เขาเข้าใจในสิ่งที่เราทำเนาะเพื่อให้บวกกับเกาะภูเก็ตทำให้ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ให้มันถอยออกไปแล้วก็ให้ภัยพิบัติที่หนักหนารุนแรงให้มันรุนแรงเหลือน้อยลงแต่ห้ามไม่ให้เกิดเลยได้ไหมไม่ได้อย่าเข้าใจผิดว่ามาแล้วมันจะไม่เกิดเกิดแน่อาจจะช้าหรือเร็วไปสักแค่ไหนแต่รุนแรงลดน้อยลงแน่คอยพวกเราช่วยกันอยู่ด้วยกันมาด้วยกันเป็นชาวจิตจักรวาลด้วยกันนะต้องรักกันอย่าทะเลาะกันนะอย่าแก่งแย่งความสวยกัน อย่าแก่งแย่งความดีงามกันโอเครักกันคือรักเพื่อให้ไม่ใช่รักเพื่อเอา4ข้อเนี่ยปฏิบัติกันซะถ้าเห็นเพื่อนคนไหนกำลังแหกกฎ4ข้อมันไม่ใช่ love to love ใช่ไหมก็เตือนเพื่อน
แล้วขอบยกมือไหว้ขอบคุณที่เพื่อนช่วยเตือนและพอเพื่อนยอมให้เราเตือนยกมือไหว้ขอบใจที่ให้เราฝึกให้เราทำความดีงามขอบใจมากๆสังคมของชาวจิตจักรวาลเป็นอย่างเงี้ยมันจะน่ารักไหมคุณน่ารักมากครับทำเถอะครับแล้วคุณจะรู้ว่าเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องความรักถ้าคุณเชื่อเราแล้วคุณทำตามเพราะทุกสิ่งที่เราสอนมันนำไปสู่คำตอบคือรักเพื่อเหนี่ยวรั้งอย่าไปทำสิ่งที่ตรงข้ามคือความชิงชังมันจะเป็นการผลักไสนะครับโอเคเนาะแล้วก็วันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนะฮะเราก็จะมีความรักในต่างศาสนาที่พระศาสดาแต่พระองค์สอนไว้ผมต้องเรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญในแต่ละศาสนาในระดับของภาคใต้หรือของท้องถิ่นของภูเก็ตมาพูดแทนผมเพราะผมไม่เคยบวชพระและผมก็ไม่เคยเป็นเข้าบวชคริสต์ผมไม่เคยไปเข้าอิสลามนะผมรู้อย่างเดียวพระบิดาบอกว่าคริสต์สอนอะไรอิสลามสอนอะไรพุทธสอนอะไรอาจารย์รู้ไปหมดไม่ใช่รู้เพราะมีประสบการณ์ตรงแต่ถ่ายทอดโดยตรงมาเพราะฉะนั้นก็ให้ผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นท่านได้กล่าวให้เราฟังตั้งแต่9โมงเช้าถึง11โมงเพราะมีพระภิกษุสงฆ์อยู่ด้วยจึงให้ท่านแค่เมตตาเราแค่11โมงหลังจากนั้นเราก็จะเลี้ยงอาหารเพลท่านนะใครจะร่วมสร้างบุญสร้างกุศลอะไรยังไงผมก็บอกบุญให้ท่านแล้วนะผมก็ต้องบอกท่านว่าท่านโชคดีเนื่องจากว่าท่านพระอาจารย์ที่ชื่อว่าท่านอาจารย์รีดเนี่ยท่านเป็นพระอาจารย์ที่มีชื่อทางภาคใต้โดยเฉพาะพังงาภูเก็ตต่างๆเหล่านี้นะท่านกิจนิมนต์ท่านแทบไม่ว่างเลยแสดงว่าท่านต้องไม่ใช่พระที่มีความสามารถระดับธรรมดาเนาะเพราะหาคิวนิมนต์ยากเนี่ยผู้การเขาต้องเป็นนิมนต์เองนะครับน้องน้ำหวานต้องเป็นนิมนต์ถึงมานะฮะและโชคดีที่เขาที่อย่าเพิ่งเดี๋ยวจะได้ปรบมือดังกว่าเดิมเพราะมีฉันด้วย เพราะว่าท่านอาจารย์บอกว่าอ๋อตันสกุลเหรอท่านรู้จักนะตระกูลตันสกุลเนี่ยเอาอีกแล้วผมโชคดีอีกแล้วท่านเลยรีบตัดสินใจสองเรื่องหนึ่งน้องน้ำหวานนะท่านเป็นนิมนต์มาและท่านเมตตาน้องน้ำหวานและพอรู้ว่าเป็นงานที่ท่านอาจารย์ปริญญาตันสกุลเป็นเจ้าของโครงการนี้เป็นผู้ดำเนินการท่านรีบตัดสินใจเลยที่ตัดสินใจมาให้เลยนะเอาทีนี้ปรบมือได้แล้วเห็นไหมแล้วว่ามันดังกว่าเดิมว่าปรบมือให้สองคนไงนะแล้วส่วนตอนบ่ายนะครับก็จะสื่อพระโอวาทกับพระบิดาเป็นครั้งที่176ในตอนบ่ายเห็นไหมเราทำงานหนักทุกวันเลยพอวันที่10ตอนเช้าเป็นรายการอะไรครับสึนามิรอบ2กำลังจะมาไม่ใช่ซาซิมินะครับซาซิมินะกินอร่อยนะแต่สึนามินะไม่อร่อยนะมาคราวนี้หนักกว่าเก่านะครับแล้วก็เราจะพูดถึงเรื่องรหัส11 11อะไรต่างๆเนี่ยจะบอกให้ท่านฟังและจะมีความลับบางอย่างที่บอกท่านแล้วต้องจุ๊ๆๆห้ามไปพูดต่อถ้าเป็นสัญญาเราก็จะไม่พูดให้ฟังอ๋อไม่ใช่ตอนนี้วันที่10ใช่มั้ยวันที่10ของดีต้องมีวันท้ายๆและตอนบ่ายมีอะไรครับวิสัชนาปุจฉาธรรมคิดไว้เลยอยากถามอะไรถามซะถามสิ่งที่ตอบได้นะเว้ยถามว่าจะเอาเลขอะไรมาต่อกับเลข7นี่อย่าถามเดี๋ยวไปคุยให้คนอื่นฟังว่าฉันเป็นอาจารย์ใบ้หวยนี่เสียหายเลยเนาะก็มีตั้งแต่เลข0ถึงเลข9เองก็คิดเอาสักตัวแล้วใส่เข้าไปบ้างสิหาเรื่องทำเองบ้างสิจะให้ป้อนให้หมดได้ไงจริงมะ7ตัวเดียวก็เหลือกินแล้วนะพวกนี้นี่มันไปชี้ที่กระดานข้างไอ้ที่แบ็คดรอปข้างหลังชี้หาเลขเหรอนะก็เป็นการวิสัชนาปุจฉาธรรมไม่ได้ถามพระหรอกถามพระบิดาคุณคิดไว้ถ้าไม่มีคำถามตรงนั้นก็จะกลายเป็นรายการบันเทิงอย่างอื่นแต่ถ้ามีคนถามก็จะมีคำตอบให้ต้องรู้จักถามบ้างที่ผ่านมาในมาเนี่ยฟังอย่างเดียวตั้งแต่เป็นศิษย์ตั้งแต่กรุงเทพใช่ไหม
จนถึงที่นี่ถามอย่างเดียวไหมไม่ถามเลยฟังอย่างเดียวถ้าคุณต้องการจะรู้อะไรถามช่วยกันคิดคำถามถามในสิ่งที่เป็นประโยชน์เนาะถามได้ทุกเรื่องแต่อาจจะตอบไม่ได้ทุกเรื่องโอเคถามเรื่องส่วนตัวไม่ตอบถามเรื่องส่วนตัวไม่ตอบแต่ถ้าถามกว้างๆ ก็ตอบไม่ได้เช่นพวกหนูจะมีสิทธินิพพานได้ไหมคะโอ้ of course แต่อ้าวมีสิทธิที่จะนิพพานใช่ไหมเพราะนิพพานเป็นหน้าที่เรายังไม่ได้พูดต่อรอเลยแต่ความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับอาจารย์ขึ้นกับพระบิดาหรือขึ้นกับใครขึ้นกับตัวท่านเองเรามีหน้าที่ให้กำลังใจเรามีหน้าที่ชี้แนวทางสร้างแนวคิดและเราก็ขอโปรโมชั่นจากพระบิดามาให้พวกเธอและเธอยังจะเอาอะไรจากเราอีกโปรโมชั่นคืออะไรผลกรรมเมื่อเข้าสู่56วัน7ราตรีฟ้ามืดมิดไม่สว่างเลยเข้าถึงวันแรกถ้ากรรมคุณติดตัวอยู่ไม่เกิน 30% คุณได้รับสิทธิ์เดี๋ยวนั้นจะอยู่ต่อก็ยกเลิกกรรมเก่าทั้งหมดถ้าจะทิ้งกายสังขารคุณนิพพานได้ทันทีและถ้านิพพานยังไม่อยากกลับบ้านอยากจะหาเรื่องกลับมาต่ออีกก็มาเริ่มต้นศูนย์ภพชาติที่1ในยุคพลังงานใหม่คุณได้รับสิทธิ์เดียวนั้นนี่โปรโมชั่นเห็นไหมครับไม่ต้องมากราบอาจารย์กราบเท้ากราบพระบาทพระบิดากราบตัวคุณเองทำเองที่บ้านทำเองในชีวิตประจำวันถามว่าสอนอย่างนี้สอนให้งมงายใช่ปะไม่ทำเองปฏิบัติที่บ้านวัดเป็นของท่านแล้วตั้งชื่อวัดว่าอะไรวัดทับทิมวัดนาฏนภาวัดวาสนาตั้งชื่อเสียเพราะเสียวัดเนี่ยใช่ไหมวัดของท่านชื่ออะไรครับฮะวัดรุ่งทิวาโอ้โหเห็นไหมวัดที่คารวาสร้างในชื่อเพราะหมดใช่ไหมถูกไหมครับเอาใครอยากให้ตั้งชื่อวัดบอกชื่อวัดอีกบอกมานี่ชื่อผู้ชายก็มีใช่ไหมวัดสมกิจกับสุกิจมานั่งใกล้กันอยู่นั่นน่ะผมจำชื่อลูกศิษย์ผมไม่ค่อยจะได้แต่จำกลิ่นได้นั่นนี่ใช่ไหมคะวัดพิญญาดาเอาหาเรื่องสร้างวัดกับเขาวัดพิญญาดานั่นแหละทุกคนมีวัดเป็นของตัวเองนะครับเวลาคนอื่นเข้ามาแวะวัดของเราเยี่ยมเยียนวัดของเรานะเราก็คงจะต้องยินดีต้อนรับเขามากนะแต่ผู้จะดูแลวัดให้สะอาดหรือทำวัดให้ศักดิ์สิทธิ์คือคนที่มาเยี่ยมหรือตัวเราเองตัวเราเองนะครับเจ้าอาวาสนะเจ้าอาวาสครับเจ้าอาวาสต้องดูแลเองไม่มีลูกวัดเป็นทั้งลูกวัดเป็นทั้งเถรเนนชีเป็นอยู่ในตัวเองคนเดียวนั่นแหละสวมทุกบทบาทเลยนะให้คุณนึกภาพให้ออกดูแลให้ดีดูแลให้ดีน้ำท่วมกรุงเทพอยากจะเชิญพวกเราไปที่วัดทุ่งที่วุ่งรุ่งที่วาที่โคราชว่าจะไปไม่ไปวัดรุ่งที่วาไหมโอ้ตรงไหนวะสามไร่ไอ้นั่นไม่ใช่วัดวัดคือตัวท่านเก็บไม่เข้าใจอ๋อวัดนี้อยู่ได้ไปวัดปลอมก็ให้ไปที่ตั้งของวัดไม่ใช่ไปวัดไอ้ตรงโคราชอ่ะที่ตั้งของวัดรุ่งทิวาถามว่าวัดรุ่งทิวาตั้งอยู่ที่ไหนมีพิกัดอยู่ที่ไหนอยู่ฮะก็อยู่ที่ตัวท่านน่ะแต่ตัวท่านน่ะไปประจําอยู่พื้นสร้างอยู่ที่ไหนอ่ะโคราชเพราะฉะนั้นท่านต้องบอกว่าต้องไปเที่ยวที่เที่ยวที่วัดของท่านวัดของท่านตั้งอยู่ที่โคราชก็คือตัวท่านอาศัยอยู่ที่โคราชที่ตั้งวัดแต่ไม่ใช่วัดตรงนั้นไม่ใช่วัดตรงนั้นเป็นที่ตั้งวัดแต่วัดก็คือตัวท่านเครื่องยนต์แห่งกรรมของท่านคือวัดเข้าใจนะดีละมีเคสงี้ก็ที่ได้อธิบายจะให้เคลียร์นะครับ
มีใครสงสัยจะถามอะไรบ้างว่าเรามาที่นี่ทำไมมีใครอยากรู้อีกมารับรู้ใช่ไหมตกลง3ขอเขาไว้กี่ปี3ปีท่านจำไว้ครับ3ปีแป๊บเดียวต้องใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์นั่นหมายความว่าถ้าขอแล้วทำแล้วแล้วพวกเราไม่ช่วยกันทำปล่อยให้อาจารย์เดียวได้เราก็จะเสียดายโอกาสไหมเสียดายโอกาสเราจะช่วยโลกไม่ได้ช่วยลูกหลานพ่อแม่สามีภรรยาเราไม่ได้แล้วก็จะช่วยตัวเราเองไม่ได้หายนะเกิดขึ้นแน่นอนโลกนี้อยู่ในกำมือของพวกเราทุกคนท่านต้องมีสติและมีสำนึกแบ่งเวลาในการดำเนินชีวิตให้กับการปฏิบัติทางจิตวิญญาณบ้างเราใช้คำว่าบ้างนะจริงๆแล้วมันต้องครึ่งๆเลยนะเพราะมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางคือทางจิตวิญญาณก็ต้องไม่ทิ้งทางโลกก็ต้องไม่ทิ้งต้องทำทั้งสองด้านใช่ไหมซึ่งพระพุทธเจ้าสอนแล้วถ้าท่านจะทำสองด้านให้เกิดขึ้นอย่างสมดุลท่านต้องหมุนธรรมจักรอย่าหมุนกรรมจักรหมุนธรรมจักรคือยังไงพูดไว้เยอะแยะมากมายนะซึ่งวันพรุ่งนี้ตอนบ่ายเราก็จะมาพูดในการสื่อกับพระบิดาให้ท่านฟังเป็นครั้งที่176ชื่อว่าอะไรนะพลังรักพลังจิตพิชิตภัยพิบัติต้องพูดอย่างนี้เพราะเรามาเพื่อให้ทันยุคกับภัยพิบัติภัยพิบัติมันมาจากดินน้ำลมไฟอย่างเดียวหรือเปล่าเปล่ามันมาจากต่างดาวก็มีมันมาจากจิตสำนึกที่เลวทรามต่ำช้าของมนุษย์ด้วยกันเองก็มีครับมันมาจากความโง่ความไม่ฉลาดของผู้นำก็มีมันเราจะต้องถามตัวเราเองว่าถ้าภัยพิบัติแต่ละอย่างมันมาถึงตัวเราเราจะทำยังไงเราจะอยู่ยังไงเราจะดูแลกายสังขารกับจิตวิญญาณของเราอย่างไรท่านเองเกิดมาหลายภพชาตินะครับนับถือศาสนามาก็ไม่รู้ต่อกี่ศาสนาแล้วก็เปลี่ยนมาทุกภพชาติท่านก็ยังหาทางกลับบ้านไม่ได้อยู่ถูกไหมนั่นแสดงว่าไอ้สิ่งที่ท่านชอบไอ้สิ่งที่ท่านถูกจริตที่ติดใจท่านอยู่ทุกวันนี้และยังไปเที่ยวหาของเก่าอยู่เนี่ยนะถ้าท่านติดใจที่จะใฝ่หาสิ่งนี้และพยายามจะปฏิเสธสิ่งใหม่ๆเช่นปฏิเสธสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดจากองค์จิตจักรวาลมาสื่อสอนกับท่านเนี่ยท่านต้องจำไว้เลยว่านั่นแสดงว่าท่านกำลังยึดติดของเก่าชาติที่แล้วท่านศึกษาสิ่งเหล่านั้นวิชาแบบนั้นนะและปฏิบัติอย่างนั้นมาแล้วแล้วก็ยังต้องกลับมาเกิดอีกในชาตินี้เพื่อมาต่อยอดหรือมาแสวงหาหนทางที่ถูกต้องยิ่งกว่านั่นแสดงว่าที่ผ่านมาไอ้สิ่งนั้นนะมันเป็นทางที่ยังไม่ค่อยถูกต้องยังไม่ค่อยตรงทางสักเท่าไหร่ถ้าท่านไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดไม่ยอมเปลี่ยนแปลงวิธีการกระทำในชีวิตของท่านมันก็จะไม่มีอะไรใหม่มันก็จะไม่มีอะไรเปลี่ยนถูกไหมครับคนเราเนี่ยจะมีความคิดใหม่ๆคิดสร้างสรรค์หรืออะไรก็ตามจะคิดใหม่เพื่อจะทำใหม่ให้มันดีกว่าเดิมได้เนี่ยท่านยังเลือกมองมุมเก่าๆมุมเดิมๆอยู่เนี่ยท่านจะมีปัญญาที่จะหามุมใหม่คิดใหม่ทำใหม่ได้ไหมไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนมุมมองเสียบ้างนั้นมานับถือพุทธมาแล้วนับถือคริสต์มาแล้วนับถืออิสลามมาแล้วแล้วก็ไอ้ลัทธิอะไรต่ออะไรเยอะแยะเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถจะทำให้ท่านเนี่ยหลุดพ้นออกไปได้ยังต้องมาเจออาจารย์ปริญญาและยังต้องมาเจอปัญหาน้ำท่วมเมืองอยู่ทุกวันเนี่ยนะเราลองถามตัวเราเองดูว่าเฮ้ยกูลองค้นหาวิธีใหม่ๆวิธีคิดวิธีใหม่ๆความรู้ใหม่ๆลองดูบ้างอย่างเช่นท่านที่ผ่านมาเราเคยเป็นคนชอบอุตริหลงตัวเองว่าเราฉลาดว่าเราเก่งก็ต้องศึกษาตัวเองว่าเราเก่งจริงหรือเปล่าเราฉลาดจริงหรือเปล่าคนเราเนี่ยปัญญามี4ระดับถ้าเราคิดว่าเราฉลาดแท้แล้วต้องถามตัวเราว่าเรารู้จักเข้าถึงการใช้ปัญญา4ระดับที่เรามีอยู่หรือเปล่าหรือตอนนี้เราใช้ปัญญาอยู่ระดับไหนถ้าเรายังไม่รู้ว่ากูใช้ปัญญาอยู่ระดับไหนเรามาบอกตัวเราว่ากูเก่งแล้วฉลาดแล้วเจ๋งแล้วเนี่ยแสดงว่าเราหลงตัวเองนะถูกไม่ถูกเพราะคุณยังไม่รู้เลยว่าตัวเองยังใช้สมองซีกไหนเป็นยังไงความฉลาดมี4ระดับเราเคยบอกแล้วอย่างแรกใช้สัญชาตญาณถูกไหมการสมองเท่านั้นสัญชาตญาณนี่เด็กๆใช้สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าสัตว์เขาใช้แต่พอโตเป็นผู้ใหญ่จะใช้สัญชาตญาณแบบสัตว์น้อยลงถูกไหมหันมาใช้สติปัญญาแทนคือสมองซีกซ้ายนำซีกขวาพอเราโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราเรียนรู้ที่จะเข้าถึงพลังอำนาจของจิตกับปัญญาได้เราก็จะสามารถยกระดับความฉลาดในการใช้ปัญญาของเรา
เปลี่ยนจากการใช้สมองซีกซ้ายในระบบอัตโนมัติเนี่ยมาเป็นกดปุ่มใช้สมองซีกขวานำซ้ายแทนเขาเรียกว่าใช้ปัญญาญาณสมมติว่าถ้าคุณคุยกับผมหรือคุณคุยกับใครสักคนหนึ่งผมเข้าถึงการใช้ปัญญาญาณได้ธรรมะและความรู้ที่ผมสอนผมใช้ปัญญาญาณในการเรียนรู้กลั่นกรองและเอามาถ่ายทอดเอามาสอนให้คุณได้เรียนรู้แต่ขณะที่ตัวคุณยังใช้แต่สติปัญญาซึ่งคุณใช้สติปัญญาก็คือสมองอัตโนมัติในการคิดรู้เรียนรู้พิจารณาดูทุกๆสิ่งแล้วคุณจะมาบอกผมว่าคุณเจ๋งแล้วเก่งแล้วความคิดของคุณถูกต้องแล้วแล้วถูกต้องกว่าวิธีคิดของผมถูกต้องกว่าความรู้ของผมเนี่ยคุณคิดว่าคุณกำลังหลงผิดใช่ไหมหลงผิดหลงผิดแน่นอนครับคุณกำลังใช้มีดอิโต้ปอกมะม่วงสุกลูกหนึ่งที่งอมแล้วเพื่อจะกินแล้วคุณบอกว่านี่กูใช้มีดกูทำถูกแล้วไงว่ากูถนัดใช้มีดอิโต้ปอกอะกับที่อาจารย์บอกคุณว่าเฮ้ยคุณไปหามีดบางๆมาปอกสิมะมันจะเอาแต่เปลือกออกจะเหลือเนื้อเยอะๆจะได้กินคุ้มค่าหน่อยเพราะมะม่วงลูกมันนะขนาดเนี้ยมันก็ไม่ได้มีเนื้ออะไรมากมายเราจะได้กินเยอะๆบอกไม่วิธีของกูถูกต้องกว่าเพราะกูเคยชินกับการใช้อิโต้เนี่ยมันถูกอ่ะวิธีมึงผิดอ่ะเอามีดอะไรว่าเล็กๆบางๆมาปอกมะม่วงนะยึดติดใช่ไหมนี่คือตัวอย่างว่าเราใช้ความเคยชินกับการใช้สติปัญญาแต่เราไปยึดติดยึดมั่นถือมั่นว่าวิธีการของเราสมองซีกซ้ายของเรามันเป็นสิ่งที่ดีเลิศแล้วมันจะเลิศได้ยังไงเพราะสิ่งที่เลิศกว่าเรายังไม่เคยมีประสบการณ์เลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณฉลาดคุณก็ต้องเรียนรู้สิอาจารย์แกบอกว่าลองเปลี่ยนใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายดูสิอาจารย์แกฉลาดแกบอกเอ้ยอาจารย์แกบอกว่าแกฉลาดกว่าแกใช้ขวานำซ้ายกูบอกกูฉลาดกว่ากูใช้ซ้ายนำขวามันถ้าคุณฉลาดคุณก็ต้องมาถามว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์แน่จริงช่วยสอนฉันหน่อยสิว่ากดปุ่มใช้สมองซีกขวานำซีกซ้ายอ่ะกดยังไงเดี๋ยวฉันจะลองดูซิว่ามันฉลาดกว่าซ้ายนำขวาที่ฉันเป็นอยู่หรือเปล่าผมก็ยินดีจะสอนให้ใช่ไหมและเนี่ยที่สอนธรรมะอยู่เนี่ยก็คือยินดีจะสอนให้ใช่ไหมแล้วถ้าคุณไม่รับฟังไม่รับเอาไม่ยอมเอามาขบคิดแล้วคุณจะเรียนรู้ได้ยังไงจริงไหมว่าวิธีคิดแบบผมวิธีพิจารณาแบบของผมเนี่ยมันฉลาดกว่าถูกหรือไม่ถูกมันถ้าคุณเป็นคนนิสัยแบบเนี้ยคุณก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างเงี้ยคุณเป็นคนดีมีจิตใจที่ใฝ่ธรรมะแต่บกพร่องตรงเนี้ยก็เรียกบกพร่องโดยสุจริตใช่ป่ะคุณก็ยังนิพพานไม่ได้สักชาติคุยเรื่องธรรมะคุณรู้หมดเลยคุยเรื่องธรรมะของพระพุทธเจ้าคุยเรื่องธรรมะขององค์เยซูคริสต์ขององค์นมีมหามัตเพราะคุณสุดยอดอ่ะคุณเป็นนักคิดนักวิเคราะห์สุดยอดมากๆเลยและคุณเป็นคนมีเหตุผลด้วยอิทัปปัจจยตาของพระพุทธเจ้าคุณเดินตามแนวนั้นได้อย่างสุดยอดแต่คุณอย่าลืมนะครับวิธีคิดตามหลักอิทัปปัจจยตาของพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นวิธีคิดด้วยสมองซีกซ้ายนะคุณแต่ถ้าคุณต้องการจะเข้าถึงปัญญาชั้นสูงเลิศโพธิญาณหรือเอาแค่ขวานำซ้ายอ่ะพระพุทธเจ้าใช้โพธิญาณใช่ไหมตรัสรู้แต่ก่อนจะถึงโพธิญาณเนี่ยปัญญาระดับที่4ต้องผ่านระดับ3ก่อนครับคือปัญญาญาณซึ่งผ่านการนั่งกรรมฐานทำวิปัสสนากรรมฐานถือศีลประพฤติธรรมนั่งกรรมฐานจิตของคุณจะมีพลังอำนาจที่จะสั่นสะเทือนสมองซีกขวานำซีกซ้ายได้คุณต้องทำแบบนั้นนะครับคุณถึงจะสามารถเข้าถึงภาวะที่เรียกว่าการหยั่งรู้แต่ถ้าคุณยังสู่รู้เสือกรู้วิเคราะห์คิดวิเคราะห์เพื่อยังให้ได้รู้อยู่คุณยังไม่ถึงอำนาจของการอย่างรู้ที่ได้จากจิตกับปัญญาของสมองซีกขวาได้คุณอย่าไปหลงตัวเองเลยว่าคุณรู้ธรรมะแล้วคุณจะเก่งกว่าคนอื่นเชื่ออาจารย์เถอะครับไม่งั้นคุณนิพพานไม่ได้นะคุณจะไม่เข้าใจธรรมะใดๆเลยครับให้รู้ว่าปัญญาของสมองมี4ระดับคุณต้องเรียนรู้ให้ได้ก่อนอย่าเพิ่งไปสนใจข้อธรรมะก็ได้กูจะรู้สิว่ากูจะเข้าถึงมันได้ยังไงบ้างไปศึกษาไปปฏิบัติเองอธิบายให้ฟังก็ยากครับแต่ถ้าจะให้ง่ายก็คือรักให้ได้ให้เป็นใช้จิตสำนึกในการดำเนินชีวิตคือคิดก่อนพูดคิดก่อนทำและต้องคิดบวกด้วยอันนี้ครับคือวิธีกดปุ่มใช้สมองซีกขวาคุณทำให้มันเป็นกิจวัตรแต่ถ้าเมียกวนตากูก็โมโหเมียกวนไอ้นั่นกูก็โมโหถ้าอย่างเงี้ยมันเข้าถึงซีกขวาได้ไหมเพราะอารมณ์มันเป็นลบแล้วอ่ะจิตมันต้องสงบจิตมันต้องมีการสันติสุขเขาถึงต้องให้ถือศีลเคร่งครัดถ้าถือศีลเคร่งครัดโทสะจริตต้องลดลงมองได้ต้องเป็นคนที่มี EQ สูงคืออารมณ์ดีเสมอครับยิ้มได้
ยิ้มได้แม้ภัยมาคำว่าภัยแปลว่าคนกวนตีนอ่ะภัยของจิตใจเราพอมันกวนตีนปั๊บจิตเราตกเลยเป็นทุกข์นะภัยไหมครับใช่ไหมเราต้องยิ้มได้แม้ภัยมาเพราะถ้าเรายิ้มได้แสดงว่าจิตใจเราอิ่มเอิบเบิกบานถึงแม้มันกวนตีนยังไงตีนมันไม่ใช่ตีนกูแหมมันไม่กวนไม่สามารถจะมากวนใจกูได้นะเราป้องกันภัยคือระวังจิตของเราไม่ให้จิตตกเพราะถูกมันกวนตีนมันกวนตีนแต่ทำไมมาวุ่นวายถึงใจเราเป็นเพราะมันกวนตีนแต่เรากวนใจเราเอาเหตุที่มันกวนตีนมาเป็นเงื่อนไขกวนใจเราโง่ไหมนะพูดให้คิดให้ฉลาดนะครับเพราะฉะนั้นคุณมัวแต่ถือศีลกินเจอย่างเดียวมันไม่พอหรอกถ้าคุณไม่มีปัญญาแบบนี้พอมีปัญญาแล้วก็เอาสิ่งที่คุณได้จากปัญญาเอาไปปฏิบัติชีวิตคุณถึงจะประเสริฐโอเคไหมเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นจิตจักรวาลจึงไม่ใช่ลัทธิใหม่จิตจักรวาลก็ไม่ใช่ศาสนาใหม่จิตจักรวาลจะเป็นอะไรของคุณก็ได้แต่สามารถให้ปัญญาปาฏิหาริย์แก่คุณได้ทำให้คุณเอาปัญญาไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตคุณก็มีปัญญาปาฏิหาริย์ได้เหมือนกันใช่ไหมโอ้มันกวนตีนพอคุณใช้ปัญญาคุณก็ไม่เอาไอ้สิ่งที่มันกวนตีนมาเป็นเงื่อนไขกวนใจได้นี่ปาฏิหาริย์ไหมครับทั้งที่จริงๆที่ผ่านมาเนี่ยมันกวนตีนกูทีไรกูกวนใจกูตามมันทุกทีเลยตกเป็นทาสทางอารมณ์ของตัวเองทันทีกูโง่อย่างที่พูดนั่นแหละใช่ไหมหรอเพราะตอนนี้ต่อไปเราไม่โง่แล้วแสดงว่าปาฏิหาริย์ไหมเป็นปฏิหารจากอะไรครับปัญญาปัญญาของใครของปริญญาหรือของตัวเองของตัวเองเพราะฉะนั้นจำไว้นะตัวเองนะนี่คือของแถมเล็กน้อยพอตะกี้ดูนาฬิกาแล้วมันยังไม่หกโมงนะครับก็ปกติมันจะเลิกหกโมงนะครับแต่เลิกเสร็จแล้วเนี่ยข้างนอกยังมีของมีสินค้าให้ซื้อนะครับนะมีใครสงสัยอะไรอยากถามอาจารย์บ้างอยากรู้ว่าเรามาจัดงานรักเพื่อรักทั่วประเทศรวมทั้งที่นี่เป็นครั้งที่หนึ่งทำไมเอกสารชุดนี้นะครับนะไปขอจากข้างนอกได้นะเอกสารชุดนี้ให้ฟรีให้อีกแล้วให้แล้วอย่าไปห่อกล้วยแขกเอาไว้อันนี้มันมีค่ามากกว่ากล้วยแขกนะแล้วห้ามเด็ดขาดนะมีเครื่องหมายพระบิดาอยู่นะจำไว้นะอย่าทิ้งใช่ไหมฮะนะอันนี้นะครับแต่นี่ไม่ให้นะครับอันนี้เป็นคู่มือนะมือของเราอันนี้ไม่ให้ใช่ไหมอ๋อ60บาทเอ้าอยากได้เอา60บาทมีคนมาขอซื้อแล้วเหรอเพราะมันแพงมากนะหมึกสวยๆทั้งนั้นนะอยากได้ก็เอานะฮะเรามานั่งปล้ำกันแถวนี้ตี 3 ตี 2นะครับทำกันอยู่อย่างเงี้ยปล้ำกับไอ้นี่นะไม่ใช่ปล้ำกับพวกมันเ นี่ยแล้วก็ยังมีสติ๊กเกอร์นะฮะดวงหนึ่งฟรีเอาไปนะฮะให้ครับเราให้แล้วท่านพี่น้องชาวภูเก็ตนะฮะถ้ารู้ว่าสัญลักษณ์นี้คือใครเป็นผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านถ้าท่านสนใจนะอยากได้เรามีสติ๊กเกอร์มอบให้ฟรีแต่ว่าท่านต้องเอาไปแล้วต้องรู้จักวิธีปฏิบัติดูแลและใช้นะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ให้กำเนิดจิตวิญญาณของท่านซึ่งศาสนาอื่นเขาเรียกว่าพระเจ้าพระผู้สร้างพระบิดาแห่งจิตวิญญาณอะไรทำตรงนั้นแต่ถ้าเป็นสายเราไม่ต้องการสร้างสำนักลัทธิอะไรให้มันมากมายเรากล่าวพระนามพระองค์ว่าองค์จิตจักรวาลจิตจักรวาลคือจิตแห่งจักรวาลเมื่อเช้าพยายามจะฉายหนังตรงนี้ปรากฏว่าเครื่องมันเกเรนะเลยฉายไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะมีโปรแกรมนั้นฉายหนังรอพวกท่านนะครับแต่พอได้ข้อมูลว่าอยู่สุราษฎร์ว่ากูขอไปนอนก่อนดีกว่าขอไปนอนก่อนดีกว่าแต่ก็ยังดีใช่ไหมที่เรื่องจะพูดเมื่อเช้ามาฉบับย่อให้ตอนเย็นเนี่ยไม่ขาดทุนใช่ไหมถ้าจะได้กำไรมากขึ้นจะไม่นั่งมาม่ารออยู่ข้างนอกราคาถูกด้วยไม่ใช่ราคาแพงนะครับเป็นน้ำใจของน้องน้ำหวานนะที่จัดการมาให้จัดสรรมาให้แล้วก็มีปลาถ้ำนะปลากระป๋องนะหาซื้อเซเว่นไม่ได้หาซื้อโลตัสนะหาซื้อไม่ได้ที่นี่มีครับแล้วไม่จำกัดโควต้าด้วยถ้ามีปัญญาแต่ห้ามยัดไปท้องรถไปเยอะมีปัญหานะแล้วก็หมดแล้วหมดเลยเพราะแบ่งปันมาให้นะครับตามสัญญาที่เราให้ไว้นะครับนะตอนเย็นเนี่ยวันนี้นะก็มีคนภูเก็ตก็ทยอยมาซื้อกันนะฮะถ้าเขารู้ว่าพรุ่งนี้เรายังมีอีกนะฮะเขาก็จะมาอีกนะครับก็แบ่งปันกันไปนะครับน้ำก็ยี่ห้อใหม่เจริญปุระนะครับน้ำแร่ธรรมชาติแท้ 100% นะฮะผมเป็นพรีเซนเตอร์ให้ฮะเป็นพรีเซนเตอร์ให้นะ นะครับนะนอกนั้นก็ไม่มีสิ่งใดนะครับวันนี้สื่อกับพระบิดาใช้คลื่นความคิดสื่อกับพระองค์ประมาณ 60-70% นะที่เหลือ 30-40% ลูกแสดงเองนะครับ
ก็อยากให้ทุกคนนะมีความสุขไม่ได้ง่วงนอนอะไรนะถ้าสื่อกับพระองค์แล้วส่วนมากจะเคร่งครัดกับวิชานะคุณจะไม่ค่อยเบิกบานเท่าไหร่ฟังแล้วจะเศร้าซะมากกว่าผมก็เลยคิดว่าไม่ไหวละเศร้าเกินไปเดี๋ยวจะไม่สนุกนะครับเอาเป็นว่าดีใจกับพวกคุณครับภูมิใจในตัวของพวกคุณทุกคนที่ได้เสียสละตนเองมาสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาลเราไม่ได้ต้องการความยิ่งใหญ่อะไรแต่มันเป็นความจริงเพราะมันจะถูกบันทึกเอาไว้ในสนามพลังงานจักรวาลนี้ที่เมื่อว่าจิตวิญญาณของคุณเมื่อทิ้งกายสังขารไปแล้วไปสู่ภพภูมิไหนอย่างไรก่อนไปถึงประตูนิพพานคือด่านนิพพานไรคุณจะจดจำรหัสอันยิ่งใหญ่นี้เอาไว้กับตัวคุณมันจะเป็นเงื่อนไขทำให้จิตวิญญาณของคุณเนี่ยสามารถสั่นสะเทือนเป็นคลื่นความถี่สูงกว่ารูปธรรมมนุษย์อื่นๆที่เขาไม่รู้จักเราและไม่ได้เข้าพิธีศักดิ์สิทธิ์แบบนี้คุณนึกถึงพิธีกรรมสำคัญปฏิพิธีบัตรพิธีการอะไรต่างๆของเราที่เราทำนึกถึงคอนเซปต์นึกถึงความปรารถนาอันแรงกล้าที่พวกเราเดินทางไกลมาทำอะไรตรงเนี้ยมันจะเป็นเงื่อนไขให้จิตวิญญาณคุณเนี่ยรักษาคลื่นความถี่ที่เป็นคลื่นบวกและเป็นคลื่นความถี่สูงเอาไว้ตลอดมันจะเหมือนพลังอำนาจที่จะเป็นพลังของจรวดที่จะขับเคลื่อนส่งยานอวกาศก็คือจิตวิญญาณของคุณใช่ไหมที่ติดไปกับจรวดอะหลุดออกไปจากนอกระบบเอกภพเพื่อไปสู่แดนนิพพานหรือแดนสุญญตาคุณโชคดีถ้าคุณจำสิ่งดีๆที่เราพูดเราคุยกันไว้นึกถึงทีไรแล้วมีความสุขทุกทีนึกถึงทีไรในวันนี้ที่เรามี8 9 10ที่ภูเก็ตประทับใจทุกทีนึกถึงสิ่งที่ดีงามแล้วปลื้มปิตินั่นก็คือสิ่งที่คุณกำลังบันทึกเอาไว้เป็นรหัสในจิตวิญญาณของคุณทิ้งกายสังขารไปแล้วสิ่งนี้คุณก็ยังจะจดจำมันอยู่มันจะทำให้คุณมีเงื่อนไขที่จะสั่นสะเทือนจิตให้เป็นบวกได้ขณะที่จิตวิญญาณอื่นหมดโอกาสตอนตายไปขณะที่เป็นมนุษย์จิตวิญญาณมีบุญบารมีแค่ไหนบุญบารมีก็คือมีพลังอำนาจทางจิตที่เกิดจากการสั่นสะเทือนตามปกติสามัญเนี่ยอยู่ในย่านความถี่ระดับไหนถ้าไม่มีเงื่อนไขมันก็สั่นสะเทือนในระดับต่ำๆถูกไหมครับถ้าบุญไม่ทำกรรมไม่สร้างยิ่งตกต่ำก็ไปใหญ่พอตายไปแล้วจิตวิญญาณก็ไม่มีพลังอำนาจนี่ก็คือเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เราหลุดพ้นออกไปไม่ได้มันถ้าเรามีตรงนี้เราถ้ากับว่าเราช่วยตัวเราเองแง้มประตูอะไรไว้เราจะเห็นแสงสว่างรำไรที่ปลายอุโมงค์มันจะเรายิ่งสั่นสะเทือนไปเรื่อยๆทำทั้ง3ปีไม่ให้ขาดไม่ให้เกินผมเชื่อมั่นว่าประตูนิพพานจะเปิดอ้าต้อนรับคุณอย่างแน่นอนพอตายวันไหนทิ้งกายสังขารไปคุณจะเห็นประตูนิพพานคุณจะผ่านไปอย่างสง่าปรารถนาไหมครับปรบมือให้กับความน่ารักของตัวเองนะครับก็สำหรับวันแรกของเราวันนี้นะครับนะในนามของชาวจิตจักรวาลทุกคนนะในนามของประธานชมรมจิตจักรวาลศึกษาแห่งโลกในนามของประธานเครือข่ายชมรมผู้ปฏิบัติธรรมแห่งประเทศไทยและก็ในนามของสิ่งศักดิ์สิทธิ์รูปธรรมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มาคอยดูแลพวกเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่ก่อนที่พวกคุณจะมาและดูแลคุณมาตลอดทางนะครับเราก็ขออนุญาตร่วมใจกันนะครับกราบพระบาทขอพระทัยพระบิดานะครับนะที่ทรงเมตตาให้มีกิจกรรมนี้ขอพระคุณนะพี่ชายที่น่ารักของผมดร.บุตรเกียรติโชควัฒนาขอบพระคุณน้องนะน้ำหวานนะแล้วก็คณะทำงานทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่ร่วมแรงร่วมใจกันทำให้เกิดการรังสรรค์งานศักดิ์สิทธิ์นี้ขึ้นมาถึงแม้เป็นวันแรกเราก็ขออนุญาตร่วมใจกันกราบขอบพระคุณทุกคนทุกฝ่ายที่กล่าวมารวมทั้งขอบคุณเจ้ากรรมนายเวรของพวกคุณด้วยที่ไม่เป็นอุปสรรคพวกคุณและขอบคุณจิตวิญญาณของตัวคุณที่เกื้อกูลทุกสิ่งจนถึงวันนี้จนกระทั่งวันหน้าต่อๆไปโอเคไหมนะเราขอบพระคุณทุกๆรูปธรรมที่กล่าวถึงและก็ปรบมือให้กับรูปธรรมมนุษย์ของผู้ที่ช่วยทำให้เราประสบความสำเร็จนะครับวันพรุ่งนี้9โมงเช้าห้องประชุมนี้จะเปิดนะฮะมาฟังพระและก็ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามเสวนาภาษาความรักกันว่าแต่ละศาสนาพระศาสดาแต่ละศาสนาเขาสอนอะไรอาจารย์จะเป็นผู้ฟังผู้ชมเหมือนวันนี้นะครับส่วนตอนบ่ายผมจะทำหน้าที่ของผมต่อโอเคนะตอนนี้ไม่มีอะไรมากไปชมสินค้าเลือกซื้อแต่ต้องซื้อเงินสดนะฮะต้องซื้อเงินสดนะฮะเพราะราคาลดพิเศษนะเครดิตไม่ได้นะบัตรเครดิตรูดการ์ดไม่ได้นะอะที่พักเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับที่พักเรียบร้อยนะฮะใครคู่กับใครนะเรียบร้อยแต่อย่าเพิ่งเดี๋ยวพี่จ๋าเดี๋ยวแป๊บเดียวน้องตุ๊กนะ
ผู้ช่วยผมเขามีข้อมูลจะฝากพี่ๆค่ะเดี๋ยวจะเรียนให้พี่ๆน้องๆทราบนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะไปชมงานแล้วก็จะกลับที่พักสำหรับวันนี้ที่ความรักที่พระบิดากับท่านอาจารย์ปัญญาให้กับพวกเราคุ้มค่าไหมคะคุ้มค่าหายเหนื่อยกับการเดินทางมาเราขอมอบความรักนี้ให้กับท่านอาจารย์ปัญญานันสกุลอีกครั้งในนามค่ะตลอดเมื่อวานนะคะท่านห่วงใยพวกเรามาตลอดสำหรับพี่ๆที่เดินทางมานะคะสำหรับผมด้วยรับรู้เลยว่าท่านให้คอยโทรเช็คตลอดว่าถึงไหนแล้วคอยติดตามทุกระยะทุกที่เราเดินทางตลอดทั้งวันเลยนะคะจากที่เราทำงานจากตรงนี้พวกพี่ผ่านบททดสอบจริงๆหนูขอปรบมือให้กำลังใจพี่ๆอีกครั้งนึงค่ะดีใจด้วยกับบททดสอบนะคะจากการหนีน้ำแล้วก็บททดสอบที่การรอคอยเพื่อนๆทุกวันเมื่อคืนนะคะท่านทำงานตรงนี้ขอเล่าความรู้สึกนิดนึงคือเราทำงานกันนะคะเตรียมสถานที่เพื่อต้อนรับพี่ๆแล้วก็ได้ข่าวว่ามีพี่บางท่านที่กำลังยังไม่มาในการรอคอยหลายๆครั้งพอได้รับโทรศัพท์ว่ามาแล้วคุณคนที่1มาแล้วพวกเราดีใจเย้โทรศัพท์เลยนะมาแล้วค่ะคนที่1คุณเพชรเนี่ยทุกคนดีใจมากแล้วก็รอคนที่2คนที่2มาแล้วเวลาถึงเท่าไหร่เราก็รอคอยเหมือนกับพวกท่านไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะว่าพวกเราเนี่ยรักพวกท่านจริงๆแล้วก็ยินดีที่มาร่วมงานนักต้อนรับในวันนี้นะคะขอบคุณจริงๆค่ะค่ะแล้วในวันนี้นะคะสถานที่ทางบริษัท ICC ในกระสาพันธ์ที่จัดเตรียมไว้ให้เราในสถานที่วันนี้นะคะข้างหลังก็มีน้ำดื่มบริการข้างนอกก็มีน้ำดื่มบริการนะคะห้องน้ำก็อยู่ด้านหลังสถานที่ของศาลาประชาคมที่เราใช้สถานที่ตรงนี้นะคะด้านหลังก็บริเวณห้องน้ำส่วนบริเวณด้านนอกถ้าเกิดเราเห็นเนี่ยก็จะเป็นร้านค้าของเครือ ICC เราเลือกซื้อเลือกชมกันได้นะคะก่อนกลับบ้านอีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวสำหรับรถที่เดินทางไปจะแบ่งเป็น2คันเหมือนเดิมที่เรามาคันไหนเราไปคันนั้นเดี๋ยวหัวหน้าทีมคือคุณสุกิจกับพี่ณัชวพงศ์นะคะที่ดูแลเรามาเดี๋ยวเขาก็จะบอกพวกเราว่าขึ้นรถแล้วเราจะไปทานข้าวที่ไหนเราเข้าพักที่ไหนเดี๋ยวบนรถก็จะมีการชี้แจงให้เราทราบนะคะจะนัดกี่โมงดีคุณสุกิจให้เวลาช้อปปิ้ง1ชั่วโมงตอนนี้ประมาณ6โมงก็ประมาณ1ทุ่มเนาะประมาณนี้ดีไหมคะแล้วเราค่อยกลับไปที่พักกันช่วงนี้ก็ช้อปปิ้งใครชุดชั้นในลอยน้ำไปหมดแล้วซื้อได้ BSC มีแล้วพรุ่งนี้ก็คงจะเจอกันที่นี่นะคะ9โมงเช้าถ้ายังไงเดี๋ยวพี่ๆบนรถก็คงจะคอยดูแลอีกครั้งนึงนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ